ถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดรอบ2ในเวียดนามยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง4สิงหาคม2563พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น8รายหลังมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้คนแรกเมื่อ31กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ยอดผู้ป่วยรวมอยู่ที่652รายโดยพุ่งขึ้นมากกว่า200รายภายในเวลาเพียงแค่11วันหลังเกิดการระบาดในนครดานังช่วงระหว่างที่พลเมืองแห่ไปท่องเที่ยวจนหลายกิจการต้องถูกสั่งปิดชั่วคราวเพื่อป้องกันโรคจังหวัดสำคัญอย่างกรุงฮานอยและโฮจิมินห์ก็ระดมตรวจหาเชื้อไวรัสผู้ที่กลับมาจากดานังอย่างต่อเนื่องส่วนที่ดานังรัฐบาลตั้งเป้าจะตรวจเชื้อให้กับพลเมืองราว1ล้าน 100,000 คนแม้จะยังไม่ทราบถึงต้นตอการระบาดที่แน่ชัดโดยเหวียนแถงลองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไวรัสที่พบเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ง่ายซึ่งอาจทำให้ผู้ติดเชื้อ1คนสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีกราว 5-6 คนจึงมีการระบาดไปหลายแห่งทั่วนครดานังรวมทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมด้านนายกรัฐมนตรีเหวียนซวนฟุกยอมรับว่าช่วงต้นเดือนนี้จะเป็นเวลาชี้ขาดในการป้องกันเชื้อไวรัสแพร่กระจายในวงกว้างจึงต้องระดมกำลังเต็มที่เพื่อควบคุมศูนย์กลางการแพร่ระบาดทุกแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครดานังและยอมรับว่าการแพร่ระบาดรอบนี้อาจส่งผลกระทบหนักกว่าเก่าโดยรัฐบาลได้สั่งล็อกดาวน์เมืองบานเมถวดจังหวัดดักลัก2สัปดาห์หลังพบผู้ติดเชื้อ3รายซึ่งเชื่อมโยงกับที่ดานังพร้อมยืนยันจะปิดเพียงแค่พื้นที่ศูนย์กลางการระบาดเท่านั้นไม่ใช่ทั้งอำเภอหรือจังหวัดเพื่อให้สามารถควบคุมเชื้อไวรัสและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในเวลาเดียวกันทั้งนี้มีรายงานว่าผู้ป่วยใหม่ในดานังส่วนหนึ่งติดเชื้อแบบกลุ่มจากโรงพยาบาลโดยรัฐกำลังวางแผนย้ายผู้ป่วยทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลเพื่อฆ่าเชื้อสถานที่พร้อมเร่งปรับสนามกีฬาในร่มให้เป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 1,000 เตียงเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วย